ไม่อันตรายใช่ไหมไม่อันตรายไม่ระเบิดอุ้มตามไม่มีตุ้มตามแน่นอนวาวรับประกันได้ผมว่านิวเคลียร์มันน่ากลัวนะครับสารสื่อสารที่ใช้ในการแพทย์ปลอดภัยและมีปริมาณน้อยมากฉีดเข้าไปเพื่อดูการกระจายตัวของมะเร็งไปตามอวัยวะต่างๆของคนไข้เลยโดยที่องค์การอนามัยโลกให้ระบุว่าเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจดูความหนาแน่นของกระดูกแล้วก็สามารถวินิจฉัยหรือติดตามโรคกระดูกพรุนได้ค่ะชื่อน่ากลัวแต่พอดูไปดูมาแล้วไม่ได้น่ากลัวที่คิดเลยในรายการรามาเก็ตเรดี้เช็คให้ชัวร์เตรียมตัวก่อนมาครับแล้ววันนี้มิ้งอยู่กับสวัสดีค่ะวาวค่ะเภสัชกรหญิงอภิชยาสุภสิทธิกุลชัยค่ะวาวครับวันนี้วาวพาผมไปดูแผนกไหนของโรงพยาบาลรามาธิบดีครับเดี๋ยววันนี้วาวจะพาพี่มิ้งไปดูแผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ค่ะเวชศาสตร์นิวเคลียร์คือการรักษาหรือว่ายังไงฮะมันเป็นการรักษาอย่างนึงในปัจจุบันของวงการแพทย์ไทยเรานะก็คือใช้ศาสตร์ของนิวเคลียร์มารักษาอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช้ศาสตร์ของนิวเคลียร์มารักษาเดี๋ยวเราให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนนำเสนอเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาน่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าพวกเราสองคนแน่นอนดีมากเลยครับแต่ก่อนไปไม่อันตรายใช่ไหมไม่อันตรายไม่ระเบิดปุ้มปั๊บไม่เลือกไปแล้วนะแน่นอนวาวแบบประกันได้อ่ะโอเคงั้นไปดูกันครับไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมิกสวัสดีค่ะน้องวาวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของเรานะคะสิริพงษ์วิทยาโชคกิติคุณนักรังสีการแพทย์ค่ะวันนี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านพาทุกท่านเยี่ยมชมสาขาของเรานะคะจริงๆแล้วคำว่านิวเคลียร์มันน่ากลัวนะครับหรือว่าจริงๆแล้วใช้ในการรักษาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฮะศาสตร์นี้เรามีมานานมากแล้วค่ะนิวเคลียร์คือปฏิกิริยาชนิดหนึ่งคือปฏิกิริยานิวเคลียร์จะทำให้เกิดรังสีออกมาเราจะเรียกศาสตร์นี้ว่าสารรังสีสารที่รังสีเนี่ยค่ะจะใช้ทั้งการวินิจฉัยและการรักษาโรคนะคะซึ่งต้องบอกอย่างนึงว่าสารที่รังสีใช้ในการแพทย์ปลอดภัยและมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือระเบิดนิวเคลียร์งั้นพาเราเดินดูได้ไหมครับว่าเวลาที่ผู้ป่วยมาในแผนกนี้จะต้องทำยังไงบ้างยินดีเลยค่ะตอนอื่นนะคะเราจะพาให้ดูถึงขั้นตอนการนัดตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะครับนี่คือคุณกบธิดารัตน์นะคะด่านหน้าของสาขาเราค่ะครับผมส่วนการตรวจวินิจฉัยอะค่ะที่เกี่ยวข้องกับการสแกนนะคะก็คือตรงนี้คนไข้จะต้องเป็นคนกรอกข้อมูลตรงนี้จะเป็นคุณหมอค่ะจะเป็นคนเขียนใบสั่งแพทย์แล้วก็กรอกข้อมูลนะคะคนไข้ได้เอกสารตัวนี้ก็จะถือเอกสารมาติดต่อเพื่อทำนัดนะคะของเราค่ะก็จะมีคนไข้มาติดต่อทำนัดด้วยตัวเองหรือคนไข้ไม่สะดวกมาสามารถส่งแฟกซ์หรือส่งอีเมลเพื่อติดต่อทำนัดทางโทรศัพท์ได้ค่ะแล้วจะมี cardiovascular system ด้วยใช่ค่ะนี่คือการตรวจของหัวใจหัวใจทำงานดีไหมมีภาวะขาดเลือดหรือการหายใจก็ด้วยใช่ค่ะแปลว่าตรวจได้เกือบทุกระบบเลยนะคะใช่ไหมคะของร่างกายเลยค่ะโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้วยโดยใช้สารเพื่อสารสังเคราะห์อยากดูแล้วต้องไปดูดีกว่าไปพาไปดูแต่ละห้องได้ไหมครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างได้ยินดีเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะสวัสดีพี่มาริวันธนาเวชนะคะเป็นหัวหน้าพยาบาลอยู่หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์หน่วยเราเนี่ยมีการตรวจหลายชนิดนะคะก่อนตรวจเนี่ยเราก็จะมีการประเมินผู้ป่วยทางด้านร่างกายแล้วก็ประเมินทางด้านจิตใจด้วยนะคะที่สำคัญด้านร่างกายคือยังไงคะคือด้านร่างกายเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยจะสามารถเข้าเครื่องตรวจได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่า อย่างเช่นว่าเวลานอนตรวจเนี่ยเราจะต้องนอนนานเป็นระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะพอดีบางคนเนี่ยอาจจะกลัวเครื่องลิงอย่างผมอยู่ไม่ได้โอ้ท่าจะยากเลยค่ะต้องนอนนิ่งๆอย่างนี้นะคะเพราะเราขยับตัวเนี่ยมันก็จะเสียเลยนะคะต้องเริ่มใหม่ค่ะอาจจะต้องเริ่มใหม่หรือต้องนัดใหม่ไปเลยใช้ไม่ได้ไปเลยแล้วทางด้านจิตใจล่ะครับด้านจิตใจเนี่ยคนไข้ก็จะมีความกลัวอย่างเช่นพอบอกชื่อว่าเราต้องมีการฉีดยาซึ่งเป็นสารรังสีใช่ไหมคะเข้าไปในตัวผู้ป่วย
ขาก็กลัวว่ามันจะมีอาการข้างเคียงอะไรหรือเปล่าจะมีอาการแพ้ไหมคนจะกลัวไปก่อนใช่ด้วยชื่อแต่จริงๆแล้วความปลอดภัยสูงมากความปลอดภัยสูงมากงั้นเราไปดูเลยดีไหมครับได้ค่ะหลายๆคนที่กลัวจะได้หายกลัวได้ค่ะแล้วในส่วนของตรงนี้คืออะไรครับห้องเตรียมสารก็คือเตรียมยาฉีดโอ้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าก็คือห้องคลีนรูมนะคะห้องคลีนรูมคือห้องที่สะอาดใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นห้องที่แบบว่าปัสสาวะเชื้อทำไมจะต้องเป็นคลีนรูมขนาดนี้ครับเพราะว่ายาที่เราใช้กับผู้ป่วยที่แรกค่ะเป็นยาฉีดดังนั้นยาฉีดต้องมีความสะอาดโอ้แล้วเราเตรียมอะไรในห้องตรงนี้ครับเตรียมสารเพื่อสารสีค่ะที่เราใช้ฉีดเช่นนี่ค่ะคือเตรียมจากข้างในแล้วก็ส่งมารอฉีดเนื่องจากว่ามันเป็นสารเพื่อสารรังสีเนาะมันมีรังสีดังนั้นทุกอย่างก็ต้องมีการปิ้นด้วยตะกั่วใช่ค่ะแล้วเพื่อเป็นการป้องกันการฉีดยาผิดหรือป้องกันอันตรายต้องมีการวัดรังสีด้วยว่าคนไข้ได้รังสีถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราต้องวัดใส่ไปในตู้ที่กันรังสีนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่โดนรังสีเราจะได้ปลอดภัยอันนี้เนี่ยเราจะใส่ไปในเซริงเราเรียกว่าเซริงชิลก็คือเป็นเซริงตะกั่วกระจกที่เราเห็นนี่คือซึ่งสามารถมองผ่านตะกั่วนี้ได้มันก็จะกันไม่ให้รังสีเนี่ยมาโดนคนฉีดครับค่ะมันก็จะปลอดภัยนะคะแล้วหลังจากนี้เราไปไหนต่อครับเราก็ไปฉีดให้คนไข้ค่ะเชิญเลยครับคุณตู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสศิวิมลพรหมมานะคะหัวหน้านักศึกษาการแพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ค่ะหลังจากที่เราเตรียมสารเภสัชรังสีเสร็จเราก็มาถึงห้องนี้ต่อซึ่งห้องนี้คือห้องอะไรครับห้องนี้เป็นห้องถ่ายภาพนะคะส่วนเครื่องที่เราใช้อยู่เรียกว่าเครื่องสเปกซีทีสเปกซีทีมันเป็นเทคโนโลยี2เทคโนโลยีรวมกันอยู่ในเครื่องเดียวก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าเครื่องสเปกและก็เรียกว่าเครื่องCTนะคะก็คือเครื่องสเปกเนี่ยจะเป็นการถ่ายภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลภาพที่ดูการทำงานของอวัยวะต่างๆของผู้ป่วยนะคะหรือว่าบอกถึงตำแหน่งของความผิดปกตินั้นๆโดยอาศัยการที่จับรังสีที่แผ่มาจากผู้ป่วยนะคะซึ่งไอ้กัมมันตรังสีตัวนี้จะต้องให้รังสีแกมมาถึงจะให้ภาพนั้นๆได้ตำแหน่งผิวปกติเนี่ยบางทีเนี่ยที่ได้จากเครื่องสเปกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะนั้นเราก็จะใช้เครื่อง CT เนี่ยค่ะเป็นตัวที่จะบอกข้อมูลทางกายวิภาคระบุตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ2อย่างพอมารวมกันเนี่ยก็จะได้การทำงานของอวัยวะหรือตำแหน่งที่ผิดปกติได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นใช่แล้วรูปที่เห็นออกมานี่จะเป็นแบบ3มิตินะคะหรือว่าจะเป็นแบบแนวราบจริงๆเราสามารถทำได้ทั้งแบบ2มิติและ3มิติเลยค่ะด้วยเทคโนโลยีที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะหลังจากที่คนไข้ได้รับสารเภสัชรังสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้าห้องสแกนนะคะให้คนไข้เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้คนไข้นอนหงายบนเตียงนะคะจะถ่ายภาพนอนนิ่งๆเนี่ยประมาณ30-45นาที30-40แล้วเตียงก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะเตียงก็จะเลื่อนเข้าไปแล้วก็จะเริ่มถ่ายตั้งแต่4นาทีไปค่ะคือของเราจะเป็นดีเทคเตอร์2ตัวที่อยู่แค่ด้านบนและด้านล่างของคนไข้ด้านหน้าและด้านหลังคนไข้เท่านั้นนะคะเพราะด้านข้างนี่ก็จะโปร่งๆสบายๆเลยคนไข้ก็จะนอนแบบไม่อึดหลังจากที่เราถ่ายภาพเสร็จแล้วนักศึกษาการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องนี้เนี่ยก็จะประมวลผลภาพนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับอาจารย์แพทย์